วัสดีครับนี่คือรายการ Inside Stock รายการที่จะทำให้ผู้ชมเก็ตประเด็นการลงทุนตอนนี้ครับเราจะมาเจาะลึกบมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์หรือว่า CSG หุ้นที่ถูกจับจ้องว่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดเนื่องจากธุรกิจด้านสุขภาพถือเป็นธุรกิจเมกะเทรนด์ที่รองรับสังคมผู้สูงอายุและการใช้จ่ายเงินด้านสุขภาพที่มากขึ้นซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลจุฬารัตน์เองครับก็ได้มีการตั้งเป้าการเติบโต3ปีจากนี้ก็คือ2558 2559 2560เนี่ยเติบโตปีละไม่ต่ำกว่า 20% พร้อมกับฉวยจังหวะเร่งเดินเกมขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องหลังจากปีที่ผ่านมาครับมีผู้ป่วยมาใช้บริการเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นซึ่งจุฬารัตน์เองมองเป้าหมายไปที่อันดับ4ของธุรกิจนี้จากเดิมอยู่ที่อันดับ5ครับกลุ่มโซนภาคตะวันออกเนี่ยนะครับเราเป็นที่1อยู่แล้วครับในเรื่องของเครือข่ายและการบริการนะครับในโซนภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับเราก็มุ่งมั่นที่จะขยายเครือข่ายเนี่ยเพื่อให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อรองรับการบริการที่มากขึ้นโดยเฉพาะในเขตโซนอุตสาหกรรมใหม่ทางภาคตะวันออกครับในเรื่องของ market cap เนี่ยเราอยู่ที่ลำดับที่5นะครับแล้วเราก็มุ่งมั่นที่จะขยับขึ้นไปเป็นลำดับที่4ก็น่าจะภายในปี2ปีนี้ครับคือในเรื่องของผลกำไรขั้นต้นเนี่ยของโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยก็สูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยในทางธุรกิจทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากการจัดการบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างดีของกลุ่มโรงพยาบาลของเราเพราะว่าเรามีการใช้ฟาซิลิตี้อย่างคุ้มค่านะครับโดยเฉพาะฟาซิลิตี้ที่อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ราคาแพงเนี่ยเรามีการใช้ร่วมใช้กันระหว่างสาขาทำให้เราสามารถที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายในเครื่องมือราคาแพงได้ครับในมติของคณะกรรมการเนี่ยจริงๆเขามองการเติบโตของรายได้ไว้ที่ 10-15% ต่อปีนะครับแต่เนื่องจากว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเติบโตได้ประมาณ 20% นะครับผลจากการที่ผลประกอบการในช่วง3ไตรมาสที่ผ่านมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าจะสะท้อนไปยังปีถัดๆไปได้ว่าจะมีการเจริญเติบโตของรายได้ที่ 20% ครับปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬารัตน์ครับมีสาขาของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในกลุ่มกว่า10แห่งครับโดยมีโรงพยาบาลหัวใจหลัก3แห่งนั่นก็คือโรงพยาบาลจุฬารัตน์3โรงพยาบาลจุฬารัตน์9และโรงพยาบาลจุฬารัตน์11นอกจากนี้ก็ยังถือหุ้นในอีก 70% ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์อาคเนปราจีนบุรีโดยกลยุทธ์ในการเติบโตไปสู่เป้าหมายนั้นครับจะมีการเดินหน้าขยายอาคารห้องผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอกหรือ OPD ครับแล้วก็ผู้ป่วยในหรือว่า IPD รวมไปถึงการขยายเตียงรองรับผู้ป่วยจำนวนมากซึ่งตั้งแต่ไตรมาส4ปีที่ผ่านมาครับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้มีการเปิดอาคารใหม่เฟสแรกแล้วก็จะมีการขยายอย่างต่อเนื่องในเฟสที่2ปี2558นี้รวมไปถึงบริษัทยังเตรียมเปิดอาคารใหม่ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์3รวมไปถึงการปรับปรุงโรงพยาบาลจุฬารัตน์9ซึ่งจะสามารถเพิ่มจำนวนเตียงได้รวมนะฮะจาก386เตียงเป็น544เตียงในปี2559ส่วนในปี58เนี้ยเราก็จะมีโปรเจกต์ส่วนขยายของจุฬารัตน์11จุฬารัตน์9แล้วก็จุฬารัตน์3เนี่ยที่จะเสร็จตามกำหนดทยอยเสร็จไปเรื่อยๆนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยในส่วนของส่วนขยายที่ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้นก็คาดว่าในส่วนของรายได้แล้วก็กำไรเนี่ยก็จะโตมากกว่าปี57อย่างแน่นอนครับการขยายเนี่ยของเราตอนนี้ที่เปิดเผยต่อตลาดเนี่ยมันรองรับการให้บริการไปถึง 3-5 ปีครับที่ยังเพียงพอนะครับในบริเวณที่เราขยายทั้งหมด5โปรเจกต์นะครับในโซนภาคตะวันออกทั้งหมดนะครับแล้วก็มีเครือข่ายกับโรงพยาบาลจุฬาที่เป็นโรงพยาบาลเดิมในบริเวณเดิมๆครับก็คือในส่วนขยายเนี่ยของจุฬา11จุฬา9และจุฬา3เนี่ยเป็นส่วนขยายเพิ่มเติมต่อจากอาคารเดิมนะครับโปรเจกต์ละประมาณ50เตียงนะครับก็จะทำให้รองรับผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นที่ละ50เตียงนะครับก็จะทำให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้นทั้งผู้ป่วยA class แล้วก็ผู้ป่วยประกันสังคมครับคือจริงๆอ่ะไม่เพียงพอแต่ว่าเราเนี่ยต้องมีการพยายามจัดการในเรื่องของการ turn over ก็คือการหมุนการใช้เตียงนะครับก็ทำให้เราสามารถรองรับผู้ป่วยได้ตลอดนะครับเราไม่มีปฏิเสธในเรื่องของการรักษาผู้ป่วยนะครับยังไงเราก็มีเตียงเพียงพอที่จะให้ผู้ป่วยได้นอนแต่พอเรามีขนาดจำนวนเตียงที่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราการบริหารจัดการจำนวนเตียงเนี่ยเราได้จัดการได้ดีขึ้นครับ
ไม่เพียงเท่านั้นครับบริษัทยังเปิดเผยด้วยว่าเตรียมที่จะควบรวมกิจการและมีการเทคโอเวอร์โรงพยาบาลอีก 2-3 แห่งด้วยกันโดยโรงพยาบาลแห่งนั้นจะต้องมีขนาดเตียงอย่างต่ำๆ100เตียงแล้วก็เตรียมที่จะตรวจสอบการลงทุนโรงพยาบาลในต่างประเทศควบคู่กันไปด้วยในเรื่องของการควบรวมกิจการเนี่ยสำหรับจุฬารัตน์เนี่ยมองหาโอกาสอยู่ตลอดนะครับเพื่อจะเสริมสร้างศักยภาพสำหรับเครือในกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์อะไรก็ตามเนี่ยที่เมื่อควบรวมแล้วเนี่ยทำให้จุฬารัตน์แข็งแรงขึ้นธุรกิจดีขึ้นได้ประโยชน์กับคนไข้ในเรื่องของความร่วมมือในการรักษาอย่างเงี้ยเรามองหาโอกาสอยู่ตลอดแน่นอนครับก็มองอยู่ครับมองครับเราหาโอกาสอยู่ตลอดครับก็2-3ที่ครับพอจะบอกได้ไหมว่ามองที่ไหนอันนี้ยังครับก็คือน่าจะต้องเป็นบริเวณที่เสริมศักยภาพกับเครือโรงพยาบาลจุฬารัตน์ครับต่างประเทศเนี่ยเราก็ยังศึกษาอยู่ครับอยู่ในขั้นศึกษาครับมองไปที่ไหนก็อยู่ในละแวกเพื่อนบ้าน AEC เราเนี่ยแหละครับก็จริงๆเนี่ยเรามองว่าเราจะเปิดเป็นโรงพยาบาลครับขั้นต่ำก็คือ100เตียงเพราะว่าจุดคุ้มทุนแล้วก็จุดคุ้มทุนในขั้นของการบริหารโรงพยาบาลขนาดเล็กเนี่ยขั้นต่ำต้องประมาณ100เตียงที่จะบริหารจัดการได้อย่างดีนะครับแล้วก็ต้องเป็นบริเวณที่ดูแล้วเนี่ยให้บริการผู้ป่วยในละแวกที่ยังไม่การให้บริการทางด้านสาธารณสุขยังไม่เพียงพออย่างเงี้ยครับผู้บริหารเชื่อครับว่าปัจจัยแวดล้อมต่างๆในขณะนี้และในอนาคตเอื้อต่อธุรกิจสถานพยาบาลค่อนข้างมากครับทั้งในด้านของผู้ที่ให้ความสำคัญกับการเข้ามาตรวจสุขภาพรักษาที่มีจำนวนมากขึ้นรวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่ใช้ในโรงพยาบาลก็มีมากขึ้นครับโดยเฉพาะการใช้จ่ายกับการแพทย์เฉพาะด้านนอกจากนี้ครับก็ในส่วนของลูกค้าที่ใช้สิทธิ์ของภาครัฐก็ยังเดินทางที่จะเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ด้วยโครงสร้างถ้าจะปรับเนี่ยเราก็จะปรับสะท้อนตามราคาต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับเช่นยาและเวชภัณฑ์ถ้าเกิดว่ามีการต้นทุนปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็สะท้อนการปรับที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าเราจะไม่ปรับมากจนเกินไปจนกระทบจนถึงผู้บริโภคครับในเรื่องของราคาเนี่ยเราก็คือพยายามรักษาราคาให้มีความเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยอยู่แล้วครับสำหรับในเรื่องของรายได้จากภาครัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมหรือว่าสปสช.เนี่ยก็ยังมีรายได้ของในส่วนของจุฬารัตน์เนี่ยก็มีรายได้ส่วนนี้ที่เพิ่มขึ้นอยู่นะครับสะท้อนเห็นว่าผู้ป่วยในกลุ่มนี้ที่เป็นโรคเรื้อรังหรือโรคซับซ้อนเนี่ยให้ความมั่นใจกับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ก็มารักษากับเรามากขึ้นครับแล้วก็จำนวนผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดก็คือภาพเนี่ยก็คือว่าคนจะดูแลใส่ใจในสุขภาพตัวเองมากขึ้นพูดง่ายก็คือพอเริ่มมีความรู้ในเรื่องของการที่จะต้องดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยก็จะเริ่มใส่ใจมากขึ้นตรวจสุขภาพมากขึ้นเริ่มดูแลรักษาในโรคที่เป็นตั้งแต่ขั้นแรกนะครับเพื่อที่ไม่ให้ลุกลามไปยังโรคเป็นโรคเรื้อรังหรือที่รุนแรงต่อไปนะครับก็จะทำให้ประชากรเนี่ยมีอายุที่ยืนยาวขึ้นนะครับแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็จะมีประชาคมผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเพราะเปอร์เซ็นต์ของผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นในอนาคตสำหรับกระแสความนิยมในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั้นก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องจากทั้งในด้านการดูแลสุขภาพและการผ่อนคลายอารมณ์แม้ว่าลูกค้าตะวันออกกลางครับที่ใช้จ่ายด้านสุขภาพมากมาโดยตลอดนั้นเนี่ยจะมีการได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ลดลงแต่ผู้บริหารเชื่อครับว่าจะไม่กระทบมากนักความนิยมในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยสำหรับประเทศไทยเนี่ยก็ยังเป็นที่นิยมครับยังเป็นที่นิยมอยู่ของตลาดต่างประเทศนะครับเพราะว่าเขามองว่าสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยยังเป็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะชายหาดนะครับมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นแน่นอนก็อาจจะ10-15% ทุกปีไปเรื่อยๆสำหรับในเรื่องของตะวันออกกลางเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้กระทบกับเรามากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากลุ่มคนไข้ส่วนนี้ของจุฬารัตน์เนี่ยยังไม่ได้เยอะมากในส่วนของเปอร์เซ็นต์ค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพเฮลท์แคร์เนี่ย 4% เป็น 4% เทียบกับ 4% ของ GDP ก็เทรนด์ในอนาคตเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นครับเพราะว่าโปรดักที่หลากหลายมากขึ้นในเรื่องของการให้บริการทางด้านสุขภาพแล้วก็บวกกับคนที่อาจจะยังไม่เคยได้รับบริการการตรวจสุขภาพเนี่ยก็จะเริ่มหันมารับบริการมากขึ้นครับของเราถูกกว่าประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์หรือว่ายุโรปหรืออเมริกาเราถูกกว่าอยู่แล้วครับสำหรับประเทศไทยเรียกพูดง่ายๆว่าเขามาทำการรักษาหรือตรวจสุขภาพในประเทศไทยยังมีเงินเหลือเที่ยวสำหรับเขาและครอบครัว
ในแง่ของการแข่งขันในธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนเองครับจุฬารัฐมองว่ามีฮะแต่ว่าไม่มากนักเนื่องจากว่าโรงพยาบาลแต่ละแห่งเนี่ยก็มีโซนและลูกค้าเป็นของตัวเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันจึงไม่กระทบในโซนการแข่งขันที่เขาเฉพาะเจาะจงอยู่ในบริเวณแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยจะมีบริเวณที่ตัวเองครอบคลุมพื้นที่การให้บริการอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ได้แข่งขันอะไรซึ่งกันและกันมากเท่าไหร่คือจะครอบคลุมในบริเวณที่เขาให้การบริการอยู่ครับส่วนทางนักวิเคราะห์อย่างบอลลอฟิลิปมอง CSG นะครับในปี2558เนี่ยรายได้จะยังคงขยายตัวได้ต่อก็เพราะว่าจากการเพิ่ม capacity หรือว่าเพิ่มจำนวนเตียงของผู้ป่วยนั่นเองล่ะครับไม่เพียงเท่านั้นครับสำหรับจุฬารัฐเองนะครับก็ยังได้รับผลดีจากการที่มีลูกค้าโครงการภาครัฐเนี่ยเข้ามารักษาครับรวมไปถึงมีการรักษาโรคที่มีความรุนแรงเรื้อรังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงคาดว่ากำไรปี2558จะเติบโตได้อีกครับเป็น 597.10 ล้านบาทครับหรือว่าโต 20% ขึ้นไปนั่นเองล่ะครับแล้วก็มีการปรับราคาพื้นฐานขึ้นเล็กน้อยนะครับก็เป็น19บาทจากเดิมมองว่าอยู่ที่18บาท60สตางค์ต่อหุ้นทั้งหมดคือข้อมูลที่รายการนำมาฝากครับวันนี้ Inside Stock ลากันไปก่อนสวัสดีครับ